นอกเหนือจากการดูแลป่าตอนนี้ภาคประชาชนในภาคเหนือเขาทำนี่ค่ะสถานีฝุ่นนะคะปฏิบัติการสู้ฝุ่นโดยภาคประชาชนและมีการทำหน้าที่ในการสู้ฝุ่นตรงนี้จากอาสาในพื้นที่ค่ะเราคุยกันเรื่องนี้ค่ะระหว่างที่ประชาชนเดินหน้าทำหลายมาตรการรอความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นจากภาครัฐคุยกันต่อเรื่องนี้ในมุมมองของคุณหมอชัยชาญและคุณบรรณรสบัวคลี่ค่ะคุณหมอมองว่าเพนพอยต์เรื่องฝุ่นตอนนี้ค่ะมันคือเรื่องอะไรสำหรับสังคมไทยนะคะมันก้าวหน้าจาก 2-3 ปีก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนคะ10กว่าปีกับ20ปีที่ผ่านมานี่ก็คล้ายๆเดิมเนาะบางปีก็ดูรุนแรงขึ้นบางปีก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอุตุเป็นสำคัญแต่มาตรการที่เรามีไม่ว่าจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยดูไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้ฝุ่น PM2.5 ในฤดูแล้งในฤดูเกษตรเนี่ยเบาบางลงไปเลยผมคิดว่าถ้าจะดีขึ้นก็เป็นปัจจัยทางอุตุทางธรรมชาติช่วยนะเช่นลานินญาถ้าจะแย่ลงก็เป็นปัจจัยทางอุตุอีกแปลว่าในมิติของสุขภาพยังน่ากังวลถ้าพูดถึงเรื่องฝุ่นใช่ครับเพราะนั้นพอเรื่องอะไรที่เจอเป็นเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งเฉียบพลันนะช็อตเทอร์มเอฟเฟคแล้วก็ทั้งระยะยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันเหมือนกับ2ต่อคืออัตราการเสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นจากโรคหัวใจจากโรคปอดจากการตายโดยที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วระยะยาวเรายังแบบอายุขัยสั้นลงอีกป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเยอะอีกแล้วเราก็สู่สังคมผู้สูงอายุอีกเพราะนั้นผมว่าผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยต่อให้ระดับฝุ่นเนี่ยใกล้เคียงเดิมนะแต่ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะเยอะขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นอย่างพรวดพราดนะครับเพราะนั้นเวลาเขาเจอฝุ่นเจออะไรพวกนี้ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับค่ะชัดเจนค่ะแล้วก็เลยไม่แปลกใจนะคะพี่โตค่ะที่เราเห็นปีนี้ภาคประชาชนยังคงพูดเรื่องการยกระดับให้อากาศมันดีให้มันสะอาดมากขึ้นเห็นบอกว่าปีนี้จะยกระดับเรื่องของค่าฝุ่นถูกต้องไหมคะพี่โตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับผมนะมุมของผมนะครับว่าในช่วง 2-3 ปีนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยถูกเทคโนโลยีเปลี่ยนเยอะทุกวงการนะครับที่ถูกดิสรัปต์วงการการกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาฝุ่นควันเนี่ยก็ถูกเทคโนโลยีและความรับรู้ของประชาชนเนี่ยครับเปลี่ยนพอสมควรเลยอย่างเช่นไอ้เรื่อง PM 2.5 ก่อนหน้านี้เขาก็มีมาตรฐานมาตั้งเป็นปี50 53 5กว่าตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่เอามาใช้จนกระทั่งมีเครื่องเซ็นเซอร์ของมหาวิทยาลัยไปติดเองเครื่องเซ็นเซอร์ของต่างชาติที่เขามีแอปพลิเคชันให้เราโหลดเองก็ใช้เป็น USA QI บ้างอะไรบ้างนั่นก็คือเป็นตัวที่ไปเร่งปฏิกิริยาให้สังคมเข้าใจสังคมรับรู้แล้วตัวเร่งให้รัฐเองก็ต้องเปลี่ยนตามเพิ่งมาประกาศเมื่อปี62คราวนี้ผมคิดว่าในช่วงนี้มันเปลี่ยนช้ามากใน15ปีมาเนี้ยผมก็อยู่กับมันแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่เราจะเร่งปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยอะไรด้วยความรับรู้ด้วยเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งในเรื่องของค่ามาตรฐานนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของความรับรู้ความเข้าใจปฏิบัติการทุกอย่างมันควรจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนใหญ่ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเราต้องเร่งค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าค่าฝุ่นเป็นวาระหนึ่งที่คิดว่าจะปักธงใหญ่เหมือนกันสำหรับการเคลื่อนรอบนี้จาก50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเป็น37ใช่ไหมคะพี่โต37ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมันต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่โตครับเป็นเป้าหมายแรกครับแล้วก็เป้าหมายที่เราผลักดันก็คือว่าสภาลมหายใจภาคเหนือ8จังหวัดเนี่ยครับเพิ่งจะแถลงข่าวไปเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับว่าขอให้รัฐเร่งปรับระดับค่ามาตรฐานค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับจากเดิมที่ใช้มาเฉลี่ย24ชั่วโมงนี่ก็50นะครับไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรให้เหลือ37แล้วก็ค่าฝุ่นเฉลี่ยรายวันคือประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีแผนที่จะยกระดับเปลี่ยนมีแผนอยู่แล้วล่ะอย่างเมื่อปีที่แล้ว14กุมภาพันธ์อ่ะก็มีประชุมแล้วก็บอกว่าอ่ะรับฟังความคิดเห็นเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ก็ตั้งเรื่องมาเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าจนบัดนี้1ปีผ่านไปแล้วก็เลยเรียกร้อง
นะครับสาเหตุที่ทำไมต้องเรียกร้องตัวเลขนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องที่ตั้งอยู่แล้วในทางกฎหมายสามารถจะประกาศได้เลยคราวนี้ถามว่าเราเป็นพวกแรกหรือเปล่าที่เคลื่อนไหวประชาชนเคลื่อนไหวไม่ใช่ฮะทีมคุณหมอของอาจารย์หมอชาชาเนี่ยแหละครับที่มชเนี่ยผมถือว่าเป็นขบวนอากาศรุ่นแรกค่ะต้องกลับไปที่คุณหมอชัยชาญค่ะคุณหมอขานาทีนี้คุณหมอมองว่าการจะแก้ฝุ่นและสร้างการตระหนักรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 คุณหมอมองว่าอะไรที่ต้องทำสำคัญเป็นก้าวแรกนะคะคุณหมอในนาทีนี้เพราะแฟนเชื่อว่าถ้าฟังพี่โตมันมีหลายมิติหลายเรื่องที่มันต้องทำคู่กันไปแต่สิ่งที่คุณหมอคิดว่าสำคัญที่สุดก้าวแรกเนี่ยคือต้องปรับค่ามาตรฐานลดลงอย่างที่คุณโตว่านะนะครับคือถ้าไม่ปรับค่ามาตรฐานเนี่ยงบประมาณหรือมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะคงเดิมนะก็จะคงเดิมเพราะฉะนั้นปัญหาเดิมๆก็จะวนเวียนกลับมาเป็นวงจรอุบาทเนี่ยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่ามันฝุ่นมีผลกระทบต่อสุขภาพเล่นกันมีการเสียชีวิตรายวันเสียชีวิตรายปีอายุสั้นลงโรค NCD ที่เป็นโรคที่ทำให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยสูญเสียทั้งเงินทั้งความสามารถในการทำงานหรือว่าอายุขัยที่หายไปเนี่ยสูญเสียมากมายแล้วเรารู้ว่าการที่เราปรับค่ามาตรฐานเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะนั้นไอ้มาตรการต่างๆเราก็จะเพิ่มตามมาไม่ว่าจะเป็นกำลังคนกำลังเงินหรือว่าความทุ่มเทแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนการลงทุนเพื่อทำให้อากาศที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยแล้วเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนsustainable development ตามแผนยุทธศาสตร์ที่20ปีหรือแผนของสหประชาชาติเลยด้วยซ้ำไปนะครับเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดถึง total cost ที่เราเสียไปจากมลภาวะอากาศเนี่ยมันมหาศาลเกินหลายสิบเท่าของเงินที่จะลงทุนนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแพทย์เป็นด้านสาธารณสุขเนี่ยเรารู้ว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเราควรจะใช้ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทั่วโลกเขายอมรับก็คือยอมรับมาจาก EPA ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ใช้ค่ามาตรฐานรายวันถ้าเป็นค่าของ PM 2.5 แล้วคือ 37.5 นะครับรายปีก็คือ10-15ครับก็เป็นเรื่องที่สมควรค่ะยิ่งฟังคุณหมอยิ่งชัดเลยค่ะว่าวันนี้เราวัดได้เลยนะคะว่านโยบายกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนจากนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นนะคะมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะเรามองภาพใหญ่เห็นพี่โตค่ะเมื่อกี้ติดใจคุณหมอพูดนิดนึงเลยอยากฟังความเห็นพี่โตจริงๆเท่าที่ได้ยินคือมีการยกระดับค่ามาตรฐานฝุ่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะยกร่างกันมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วนี่มันปีนึงแล้วค่ะปี65แล้วพี่โตว่าทำไมรัฐยังไม่ประกาศสักทีครับก็ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ครับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ 3-4 คำนะ1ต้นทุนนะ2ก็คือ KPI นะแล้วก็3นายทุน นะครับก็มันก็เรื่องเดียวกันหมดเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนมาตรการวาระแห่งชาตินะครับกำหนดว่าปี64เนี่ยจะต้องยกระดับมาตรฐานไอเสียรถยนต์นะครับให้เป็นยูโร4ยูโร5จากยูโร3อะไรแบบนี้คือปรากฏว่าพอถึงเวลาก็เลื่อนอ้างก็ไม่พร้อมจริงๆมันคืออะไรมันคือต้นทุนนะตัวที่2ก็คือว่าตั้งมาตรฐานเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะประกาศแล้วก่อนฤดูฝุ่นที่ผ่านมาแล้วก็แช่เรื่องเอาไว้เพราะอะไรรู้ป่ะนอกจากเรื่องต้นทุนแล้วมีเรื่อง KPI เพราะว่ามันจะทำให้ KPI ในการแก้ปัญหาของราชการเนี่ยครับผิดไปหมดเลยเพราะเขาบอกว่า1 hot spot 2ค่าเฉลี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องไม่ให้เกินแต่ละจังหวัดต้องไม่มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานสูงเกินกี่วันก็เอามาเป็น KPI ของราชการนะครับแต่เหนืออื่นใดก็คือว่าราชการยังไม่เท่าไหร่หรอกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของประเทศนี้ก็คือต้นทุนของคนที่ไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะมันจะพอทันทีที่มาตรฐานมันสูงขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราชการเท่านั้นนะครับมันก็นำไปสูงมาตรฐานการผลิตอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่ช้าที่สุดในการเปลี่ยน EV รถเป็น EV นะครับเพิ่งมากำหนดตอนนี้เรากำหนดแล้วแต่เมื่อเราย้อนหลังไปดู2ปีก่อนเนี่ยแต่ละประเทศก็กำหนดอย่างเร่งรัดกำหนดแล้วนะครับจนแล้วเราค่อยตามเข้าไปอันนี้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทำไมเรา
ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าค่าฝุ่นที่อยู่ในอากาศและอากาศเป็นต้นทุนสำหรับการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะ8จังหวัดภาคเหนือที่เขาตื่นตัวก่อนแต่ว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเราเจอฝุ่นพีคพีคหยุดหยุดพีคพีคหยุดหยุดตลอดทั้งปีนะคะเราจะแก้เรื่องนี้ได้ต้องหวังความจริงใจจากภาครัฐซึ่งดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาอธิบายว่าความจริงใจจากการออกนโยบายและการเดินหน้าแก้อย่างจริงจังมากกว่าการประกาศแค่วาระแห่งชาติน่าจะเป็นหัวใจสำคัญค่ะนโยบายฝุ่นอาจจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สามารถวัดได้ว่าประชาชนสำคัญต่อรัฐมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายนะคะพฤหัสศุกร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Thank you.